ิมพิชยานักวอลเลย์บอลหญิงไทยเผยเจอแผ่นดินไหวสึนามิเมืองที่อยู่ญี่ปุ่นวันที่2มกราคม2567หลังจากที่ญี่ปุ่นเจอเหตุแผ่นดินไหวเขย่ารับปีใหม่ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีรายงานขนาด 7.6 แมกนิจูดมีศูนย์กลางในเขตโนโตโจจังหวัดอิชิกาวะทางตอนกลางของญี่ปุ่นซึ่งห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ526กิโลเมตรรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเป็นวงกว้างและมีประกาศเตือนว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิความสูง 3-5 เมตรตั้งแต่ช่วงเวลา 14.20 นาฬิกา 20 นาทีที่จังหวัดอิชิกาวะจังหวัดโทยามะจังหวัดฮอกไกโดจังหวัดนิกาตะจังหวัดฟุคุอิตอนเหนือของจังหวัดเฮียวโกะและจังหวัดยามากาตะรวมถึงให้ระวังภัยคลื่นสึนามิในจังหวัดใกล้เคียงทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยออกมาแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะคุโรเบะอควาแฟรี่สโมสรต้นสังกัดของบีมพิมพิชยาโกกรัมบีหลังวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดโทยามะล่าสุดบีมพิชยาได้โพสต์ไอจีสตอรี่ระบุว่าเมื่อวันเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิเมืองที่บีมอยู่ตอนนี้บีมปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ